สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กข้าวมาฝากเพื่อนๆกันค่ะใครที่แพ้กลูเตนจากแป้งสาลีนะคะก็ลองใช้แป้งข้าวเจ้านะคะมาลองทำดูค่ะแอนใช้วิธีนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีเตาอบจะลองไปนำเข้าเตาอบก็ได้เหมือนกันค่ะแอนใช้พิมพ์ขนาด2ปอนด์ค่ะทำมาได้ประมาณนี้นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาก็จะอยู่ระหว่างคล้ายๆกับขนมถ้วยฟูบวกๆกับเค้กนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนำเข้าเตาอบนะคะก็จะได้ความเป็นเบเกอรี่เพิ่มขึ้นนี่ค่ะเนื้อสัมผัสก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนำข้าวนะคะเป็นข้าวที่หุงแล้วนะคะปั่นลงไปกับน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำตาลทรายเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้ตามความหวานที่อยากได้เลยนะคะแต่สำหรับอัตราส่วนนี้นะคะแอนทำออกมาไม่หวานมากค่ะก็หวานพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้หวานน้อยกว่านี้ก็ลองปรับลดน้ำตาลดูนะคะแอนแนะนำว่าให้ปั่นให้ละเอียดไปเลยค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อที่ตัวเนื้อขนมเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้แบบละเอียดเนียนนะคะมีความเป็นเนื้อเค้กมากขึ้นจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนำแป้งข้าวเจ้านะคะผสมกับยีสต์นะคะแอนใช้เป็นยีสต์ผงสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปสักหน่อยค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นแล้วก็นำมาแบ่งผสมกับส่วนผสมของเหลวที่เราปั่นไว้นะคะแอนแบ่งผสมประมาณ3รอบแล้วก็คนจนกระทั่งแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันจนหมดเลยนะคะในขั้นตอนของการคนนี้นะคะแอนแนะนำว่าให้เพื่อนๆคนจนแป้งเขาไม่เป็นเม็ดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพักแป้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะหลังพักแป้งครบเวลาแล้วก็ให้คนเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดจัดๆไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยเติมกลิ่นวานิลาลงไปสักนิดนึงก็จะทำให้ตัวขนมเค้กเขามีกลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้เป็นกลิ่นอื่นๆที่มีก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็นำมาเทใส่พิมพ์ที่แอนใช้นะคะเป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์แล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีกระดาษไขก็อาจจะใช้เป็นน้ำมันหรือว่าเนยนะคะทาที่ก้นพิมพ์ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่แนะนำว่าให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะแกะออกมาลำบากเวลานึ่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็คลุมด้วยฟอยล์ทับที่ด้านบนนะคะเพื่อกันหยดน้ำแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีฟอยล์ก็ใช้ผ้าขาวบางหุ้มฝาหม้อก็ได้แต่ว่าแอนว่าเรานึ่งนานอะประมาณต้อง60นาทีเนี่ยบางทีหยดน้ำมันก็มีโอกาสที่จะหยดลงมาได้จากนั้นก็ใช้เวลานึ่งนะคะนึ่งไฟกลางๆค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนึ่งนานไปเลย60นาทีค่ะ
เช็คสุกโดยวิธีใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจุ่มลงไปที่ตัวเค้กพยายามจุ่มตรงกลางอ่ะตรงกลางจะสุกยากนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเศษของเหลวติดขึ้นมาที่ปลายไม้นะคะแสดงว่าเค้กสุกดีค่ะแล้วก็แซะๆข้างๆสักหน่อยนะคะจะได้เทออกมาง่ายนี่นะคะถ้าใช้กระดาษไขรองเนี่ยมันจะเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยค่ะที่ตรงก้นแอนใช้ด้านนี้เป็นด้านบนนะคะเพราะว่าด้านล่างอ่ะมันจะตะปุ่มตะป่ำไม่ค่อยสวยใครจะใช้วิธีแบบตัดออกก็ได้แต่ถ้าทำทานเองก็ไม่ต้องอะค่ะจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็ทานเหลือนะทานไม่หมดนะคะก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วจากนั้นก็นำออกมาอุ่นร้อนก็ทานได้อีกมันจะคล้ายๆหมั่นโถค่ะเนาะแอนว่าแอนนึกออกแล้วเนื้อขนมมันจะคล้ายๆกับหมั่นโถนะคะสำหรับการนึ่งนะก็ทำง่ายดีนะทานกับชาร้อนกาแฟร้อนนะคะใครเบื่อข้าวนะคะก็ลองปรับมาทำแบบนี้ดูหรือว่าใครอยากลองทานเค้กแล้วแพ้กลูเตนจากแป้งสาลีนะคะแล้วอยากจะลองใช้แป้งข้าวเจ้าทานดูนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงมากก็ลองทำดูนะคะปรับความหวานตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำขนมไว้ทานนะคะทำกินทำขายทำแจกทำบุญนะคะลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ